สวัสดีครับผมอาร์ตอรุณวิทย์นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการแก้ไขสโตกแลมนะครับในแคปชั่นหรือว่าซับไตเติลนั่นเองครับผมแล้วก็สำหรับปัญหานะครับในเรื่องของการพิมพ์ภาษาไทยในแคปชั่นหรือว่าซับไตเติลเนี่ยแล้วพอเราเพิ่มสโตกหรือขอบของตัวหนังสือเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแบบแหลมๆแบบนี้นะครับผมแบบด้านล่างนี้เลยประมาณนี้ก็คือแบบเป็นขอบแหลมๆขึ้นมานะครับทีนี้ครับผมก็จริงๆมันก็มีวิธีแก้นะครับก็คือเราอาจจะไปพิมพ์เป็นตัวหนังสือtext ธรรมดาแต่ว่าในการทำซับไตเติลเนี่ยถ้าใช้เครื่องมือopen caption เนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าก็จะเจอปัญหาว่าพอพิมพ์ภาษาไทยไปเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็จะแหลมๆมามันดูไม่สวยนะครับเราอาจจะแก้ไขได้โดยการวิธีการลดขอบสโตกนะครับผมก็มันก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าวิธีการแก้ไขเฉพาะหน้าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้ด้วยนะครับผมสำหรับวิธีการแก้ไขนะครับผมก็จะทำการปิดสโตกนะครับผมเดี๋ยวผมทำการปิดสโตกให้ดูนะครับตอนนี้ผมเลือกสโตกไว้ที่แคปชั่นนะครับเป็นฟอนต์ไทยสารบัญนะครับฟอนต์ทั่วไปเลยที่ใช้กันในงานนะครับผมก็ปิดไปนะฮะนี่เลยผมก็ลดไปเลยครับเหลือ0เลยครับไม่มีสโตกนะครับทีนี้ครับผมพอเราเพิ่มสโตกขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่น8เนี่ยนะครับผมสโตก8เนี่ยมันแหลมขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับผมมันแหลมขึ้นมาเลยมันน่าเกลียดมากนะครับเราก็จะมาแก้กันนะครับผมว่าเราจะแก้ไขยังไงอันดับแรกครับผมเราปิดสโตกก่อนเลยครับหรือว่าเอทนั่นเองนะครับขอบของมันนะฮะปิดเข้าไปแล้วทีนี้นะครับผมเราไปที่เอฟเฟกต์นะครับไปที่เอฟเฟกต์นะครับเราก็พิมพ์คำว่าดอปนะครับชาโดนะครับเสร็จแล้วนะครับเอามาใส่ไว้ที่Open Caption ของเราหรือว่าซับไตเติลของเรานั่นเองปึ๊บเข้าไปพอเราลากดรอปชาโดว์เข้าไปในตัว Open Caption แล้วนะครับหรือว่าตัวซับของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูที่ดรอปชาโดว์นะครับผมด้านล่างครับ Opacity ครับเราปรับไปที่ 100% นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวขอบเนี่ยฮะหรือว่าตัวชาโดว์เนี่ยเดี๋ยวผมขอปรับที่มันแยกชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าตัวพื้นนี่มันเป็นอีกสีนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ direction นะครับผม direction ผมปรับไปที่0ก่อนนะเสร็จแล้วนะครับ distance นะครับผมปรับไปประมาณสัก3ละกันนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าขอบเนี่ยมันอยู่ด้านบนนะครับทีนี้ครับผมให้เรานะครับ copy ครับผม control c ในส่วนของดับ shadow เนี่ยครับแล้วก็ control v อีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้ครับผมแล้วก็จะได้ดับ shadow ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะทีนี้นะครับผมเราเปลี่ยนนะครับ direction นะครับเป็น90ครับผมปุ๊บนะฮะมันก็จะเอียงหน่อยนะครับผมเสร็จแล้วครับผมให้เรา copy อีกทีนึงครับแล้วก็วางเข้าไปนะจาก90นะครับเป็น180ครับปุ๊บประมาณนี้เสร็จแล้วครับผมอีกทีนึงครับผมให้เรา copy วางแล้วก็ทีนี้เปลี่ยนนะครับผมเป็น-90ครับทีนี้ก็จะได้สโตกนะครับที่มันไม่เป็นแหลมๆแล้วนะฮะทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมในการทำงานเป็นซับไตเติลได้เลยนะฮะก็คือเป็นวิธีอีกทางหนึ่งนะครับตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของภาษาไทยแล้วมีแบบแหลมๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการแก้ไขสโตกแหลมนะครับในส่วนของซับไตเติลหรือว่า Open Caption นั่นเองนะส่วนใครที่ใช้ไททูลที่พิมพ์ไปบนตัววิดีโออยู่แล้วนี่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสโตกจริงๆมันคือสโตกนั่นแหละแต่ว่าในส่วนของ Open Caption เนี่ยมันเป็นเอทหรือว่าขอบของมันนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับสำหรับภาษาไทยเท่าไหร่นะฮะก็ใช้วิธีในการดรอปชาโดแล้วก็ copy แล้วก็เปลี่ยนองศามันนะครับผมก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์วิธีนี้ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ All I really do is eat spinach count money up and hang with pretty women I was driven yeah had a vision then goon came along and made it vivid Haters living cuz we